Oh.
วนอันนี้ก่อนทบทวนประโยคบอกเล่าจำได้ไหมประโยคบอกเล่าจำได้ได้มาช่วยกันช่วยกันทีนี้ถ้าสมมติว่าครูจะบอกเป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยเช่นชี้ไปที่ใครสมมติสแตมาร์คครูโบบอกว่าครูชี้ไปที่สแตมาร์คครูโบบอกว่าเขาผอมเขาผอมเรารู้ยังเรารู้หรือยังว่าเขาคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายประโยคไหนใครจะออกมาช่วยอ่านประโยคอ่านสตาร์มันยกก่อนอ่านสตาร์มันออกมา
วันนี้จะเป็นประโยคคำถามถ้าเราอยากจะถามว่าคนนี้เขามีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเราจะใช้คำถามว่ายังไงเด็กๆจำประโยคบอกเล่าได้ไหมสมมติว่าเราบอกว่ามีพูดปากกาไม่ได้เรื่องได้ตอบได้ถูกใช่แล้วเด็กๆคิดว่ามันมีความสำคัญ
ต่อการใช้ชีวิตเราไหมการบอกแล้วค่ะคำถามนี้ยังไงช่วยครูคิดหน่อยค่ะถ้าสมมติว่ามีโจรเข้าบ้านนะสมมติตำรวจมาบอกลักษณะใช่ไหมใช่ไหมตำรวจเราก็สามารถบอกลักษณะได้ถูกไหมคะเห็นไหมมันมีความสำคัญนะลูกเด็กๆจะต้องเป็นคนที่ต้องหันสังเกตนิดนึงเพราะตัวสูงเพราะตัวผอมตัวอ้วนตัวดำตัวขาวอะไรก็ว่าไปทีนี้กิจกรรมวันนี้นะคะกิจกรรมวันนี้มีชื่อว่าชื่อเอาคำศัพท์ครูติไหมเนี่ยกิจกรรมนี้มีชื่อว่าC เด็กๆ กระดาษมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้ทำ
Thank you.
ตัวเลขค่ะให้เขียนลำโพงมาสองหนึ่งหมดเวลาไม่เป็นไรคนที่เขียนไม่เป็นอ่ะบางคนกลัวเห็นบางคนเขียนไม่เป็นก็ออกมาช่วยคำศัพท์ใช่ไหมไม่เป็นสมุดช่วย
ไว้อ่ะเป็นยังไง